สำหรับเมนูในวันนี้นั่นก็คือนมสดสตรอเบอรี่ลาเต้ค่ะเมนูนี้ถือว่าสุดยอดเลยค่ะจะได้เป็นแบบนมสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะหน่อยออเรนทัลคอฟฟี่ค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็จะมีเมนูดีๆมานำเสนอทุกๆคนกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นั่นก็คือนมสดสตรอเบอรี่ลาเต้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์สูตร16ออนและแก้ว22ออนกันนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะก็จะมีไซรัปสตรอเบอรี่ซินโดเรต้านะคะแล้วก็นมสดรสจืดนะคะหรือว่าเราเลือกเป็นนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะใช้เป็น M Milk นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแก้ว16ออนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวกาแฟนะคะเราก็จะใช้กาแฟเบอร์4ค่ะแล้วก็ใช้2ช็อตนะคะสำหรับทำกาแฟนะคะโอเคค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะเราก็จะดึงน้ำมาที่2ออนนะคะเราก็กดดึงน้ำมา2ออนเลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูสายน้ำกาแฟกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำกาแฟมาที่2ออนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตวงวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวไซรัปนะคะเราก็จะปั๊มมา2ปั๊มนะคะก็คือ15 ml หรือว่า 0.5 ออนนั่นเองค่ะปั๊มมาเลยค่ะปั๊มเต็มๆนมสดเราจะใช้อยู่ที่4ออนค่ะก็คือพูดง่ายๆนะคะเรามาทำนมสตรอเบอรี่รอไว้นั่นเองค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะโอเคแล้วก็เอาน้ำกาแฟที่เราได้นะคะราดเข้าไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะเพื่อให้ตัวกาแฟกับนมสดของเราค่ะแยกชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแก้ว16ออนเดี๋ยวเราไปทำแก้ว22ออนกันเลยค่ะแก้ว22ออนก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้เป็นบัคเก็ต2ช็อตนะคะพอเป็นแก้ว22ออนนะคะเราก็จะดึงน้ำกาแฟมาที่3ออนค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสายกาแฟกันโอเคระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟนะคะแก้ว22ออนนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบรอกันเลยค่ะโอเคพอเป็นแก้ว22ออนนะคะเราก็จะใส่ไซรัปตัวสตรอเบอรี่ไซรัปของซินโยเนี่ยค่ะ3ปั๊มค่ะหรือว่า20 ml นะคะโอเคกดเลยเนาะ3ปั๊ม1 2 3ค่ะโอเคปั๊มเต็มๆนะคะแล้วก็นมสดเราจะใส่มาที่5ออนค่ะนี่นะคะ3ออนแล้วก็2ออนนี่ค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรที่ทำเนี่ยจะเป็นแบบหวานแบบหวานปกตินะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนชอบหวานมากๆสามารถเติมไซรัปเพิ่มได้นะคะแต่ไม่ใช่ไซรัปตัวนี้นะเป็นไซรัปมิดผลโอเคตอนนี้เราได้ส่วนผสมแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งรอค่ะน้ำกาแฟเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะมาเทกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนมสดสตรอเบอรี่ลาเต้ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง2สูตร2แก้วแก้ว16ออนกับ22ออนนะคะจะมีรสชาติยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนและ22ออนแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะนั่นก็คือเอาตัวสตรอเบอรี่ตัวนี้ค่ะเนี่ยแปะลงไปด้านบนเพื่อความสวยงามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแปะกันก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีสตรอเบอรี่สดนะคะก็สามารถเอาสตรอเบอรี่สดๆนะคะใส่ลงไปได้เลยสักกี่ลูกก็ได้นะคะมันก็อยู่ที่ต้นทุนเรานะคะ
โอเคอันนี้อาจจะแปะไม่สวยนิดนึงเนาะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากแก้ว16ออนก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูดแบบดึงขึ้นมาเลยต้องบอกว่ารสชาติเขาจะแปลกใหม่นิดนึงนะคะก็คือมันจะมีความหอมของสตรอเบอรี่ขึ้นมานะคะเพื่อแบบดันเป็นผลไม้อะค่ะขึ้นมาเลยก็ลักษณะคล้ายๆกับกินอเมริกาโน่กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่ามีความเป็นนมเข้ามาช่วยด้วยเพิ่มความละมุนนิดนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ทานกาแฟยากหรือว่าอยากจะทานกาแฟแต่อยากเอาตัวอื่นขึ้นมาเสริมด้วยเมนูนี้ถือว่าสุดยอดเลยค่ะสามารถเป็นเมนูทางเลือกใหม่ของร้านค้าได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมแบบคนๆกันค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการเพิ่มความหวานนะคะหน่อยแนะนำว่าให้ใส่ไซรัปของมิตรผลเพิ่มไปนะคะเพื่อเพิ่มความหวานขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปมันก็จะมีความสตรอเบอรี่มากขึ้นแต่ว่ามันจะเพิ่มต้นทุนเราด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิม22ออนกันก่อนดูดด้านล่างเนี่ยจะได้เป็นแบบนมสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะอร่อยค่ะทุกคนเมนูนมสดสตรอเบอรี่ลาเต้นะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะเผื่อเป็นทางเลือกให้กับทางร้านค้าได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ